สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเตือนเองห้าพฤติกรรมเสี่ยงกินหมูกระทะเสี่ยงติดโรคนายแพทย์สามารถเถียรศักดิ์รองอธิบดีกรมสบส.กล่าวว่าปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรวมกลุ่มกินหมูกระทะในหมู่เพื่อนหรือครอบครัวช่วงวันหยุดหรือเทศกาลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการกินหมูกระทะของคนไทยจำนวน 26,689 รายทั่วประเทศระหว่างวันที่4ถึง22ธันวาคม2566โดยกองสุขศึกษาพบว่ามีผู้นิยมกินหมูกระทะถึงร้อยละ 32.1 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งอาจนำไปสู่การติดโรคจากเชื้อแบคทีเรียหรือการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดได้แก่1. การไม่แยกตะเกียบหรือแยกแค่บางครั้งระหว่างตะเกียบที่ใช้คีบหมูดิบกับหมูสุกร้อยละ 44.7 ซุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับ 2. กินหมู3ชั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อกินหมูกระทะร้อยละ 62.9 ซึ่งนำไปสู่ภาวะได้รับไขมันเกินจนเกิดโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง 3. ดื่มน้ำอัดลมร่วมกับการกินหมูกระทะทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งร้อยละ 58.4 ซึ่งนำไปสู่ภาวะได้รับน้ำตาลเกินทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน 4. กินอาหารทะเลร้อยละ 58.8 ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับคอเลสเตอรอลสูงหรือได้รับฟอร์มาลินที่ใช้สำหรับรักษาความสดของอาหารทะเลเข้าสู่ร่างกายและ 5. เลือกที่จะกินให้อิ่มมากเกินปกติทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งร้อยละ 42.1 ซึ่งทำให้ได้รับสารอาหารที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกายนายแพทย์สามารถกล่าวเพิ่มเติมว่าการรวมกลุ่มกินหมูกระทะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลเป็นกิจกรรมที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อมีการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนฝูงหรือครอบครัวแต่ประชาชนสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการเกิดโรคได้ด้วยการแยกอุปกรณ์ในการตักหรือคีบอาหารระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียและกินอย่างเหมาะสมลดหวานมันเค็มดื่มน้ำสะอาดแทนน้ำหวานพร้อมทั้งการกินผลไม้แทนขนมหวานเลือกกินเนื้อปลาไก่หรือหมูที่มีปริมาณไขมันน้อยๆลดการใช้ซอสปรุงรสหรือน้ำจิ้มเพื่อลดปริมาณโซเดียมและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อให้ร่างกายจะได้ใช้เวลาในการย่อยอาหารน้อยลงสามารถดูดซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นทำให้ลดปริมาณอาหารที่กินและควบคุมน้ำหนักได้ดีประการสำคัญคือการรับประทานหมูกระทะหรือบุฟเฟ่ต์มื้อหนักๆไม่ควรรับประทานเกิน 1-2 ครั้งต่อเดือนและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ